สวัสดีครับสวัสดีทุกฟังนะครับทางคลื่น FM 97นะครับคลื่นฟุตบอลของคอมันตัวจริงก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการจากสนามลีกภูมิภาคกับเบคาเดย์นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่29นะครับมิถุนายน2561นะครับก็ถึงสุดสัปดาห์อีกแล้วนะครับซึ่งวันเสาร์ที่ก็มีบอลแข่งตามปกตินะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับโค้ชโจนะครับต่อจากเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งเป็นตอนที่2นะครับเกี่ยวกับการทำ PTT ระยองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับขอบคุณซุปเปอร์68นะครับซุปเปอร์กีฬาพิมพ์ไลน์ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0919871668นะครับขอบคุณโรงเรียนชาติเทรลที่ดังแสง16ด้วยนะครับอ่ะไปฟังโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นนะครับนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับโค้ชในทีสองกันบ้างนะครับทีมหัวตารางกันเลยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นนะครับกุนซือของปตท.ระยองหรือพีทีทีระยองหรือพีทีทีระยองนั่นเองนะครับสวัสดีครับโค้ชโจครับสวัสดีครับครับโอ้นี่ได้รับเกียรติครั้งแรกนะโอ้ยินดีครับยินดีเลยครับผมครับมาคุยเรื่องของทีสองกันหน่อยนะครับก่อนอื่นคุยเรื่องโค้ชโจก่อนโค้ชโจเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่เป็นผู้เล่นเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็จริงๆแล้วก็เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วที่ชลบุรีนะครับก็หลังจากนั้นก็ที่โรงเรียนชนชายสุรศรีบุรีแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนที่กรุงเทพนะโอ้เด็กคริสเตียนครับผมครับผมก็เป็นนั่นเป็นบันไดที่เปิดทางเข้าสู่ทีมชาติเลยเพราะว่าพอมาเล่นกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมชาติเยาวชน15ปี16ปี17ปีไปบอลโลกอะไรเงี้ยครับ19ปีชุดที่เป็นสุธีบำรุงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีฉลังจันทิศผลจะเป็นเฮดโค้ชอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นพวก U20 U23 โอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นคือก็เป็นบันไดแล้วก็มีโอกาสได้ไปเล่นต่างประเทศที่มีสิงคโปร์ที่เอ็กซ์ลีกมา3ปีนะผมก็เป็นทีมเจ็บประวังอยู่กับโค้ชตั้มบุรวันที่ตะวันนี้ซึ่งเป็นนักฟุตบอลก็จะมีตะวันสีปานจะมีตอนนี้เป็นทศตะวันสีปานใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพี่วังธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลพี่เป็ดนิเวศศิริวงศ์พวกบำรุงพวกกฤษณะอะไรเงี้ยซึ่งได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น3ปีซึ่งผมคิดว่ามันได้อะไรหลายๆอย่างในความเป็นมืออาชีพแล้วก็วิธีการคิดเรื่องของทัศนคติต่างๆผมว่าผมได้เติบโตจากตรงนั้นด้วยครับตอนนั้นที่เอสลีกำลังดังอะเนาะก็นักเตะไทยก็ไปนู่นกันเงินเดือนเยอะไหมครับตอนนั้นอะก็ถ้าถามตอนนั้นก็โอ้สำหรับผมก็เยอะมากเพราะตอนนั้นคนไทยก็ยังเงินเดือนไม่ถึงหมื่นนะครับตอนนั้นอะหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะ7,000อะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปที่นั่นเราได้เกือบแสนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอ้เมื่อกี่ปีแล้วอะมันก็โอ้ครับใช่ครับไปนี่กลับมานี่ไม่ใช้ไม่จ่ายเลยรวยเลยนะก็ตอนนั้นเด็กด้วยมันก็ใช้ตังค์ไม่ค่อยเป็นก็ส่งที่บ้านหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีในช่วงชีวิตหนึ่งแล้วตอนนั้นที่เขากลับกันมาเนี่ยมันเริ่มสายครับสิงคโปร์เนี่ยตอนที่ผมกลับมาก็หลังจากนั้นก็ประมาณยังเขาเรียกว่ายังเป็นที่นิยมอยู่นะยังเป็นที่นิยมแต่ว่าจะเป็นช่วงของช่วงท้ายๆแล้วล่ะครับตรงท้ายก็อีกประมาณไม่แน่ใจว่าสักไม่กี่ปีก็เริ่มที่จะไม่ค่อยมีใครที่จะไปแล้วแล้วก็จะกลับมาในส่วนของบอลบ้านเราแล้วก็เริ่มที่จะบูมขึ้นมาครับผมสวนทางกันช่วงนั้นเขาบูมมากก็ไปเหมือนไปขุดทองเลยนะใช่ครับผมว่าจริงๆแล้วเรื่องของฟุตบอลเรื่องของอะไรมันก็ไม่ได้ที่ว่ามันจะดีมากมายอะไรเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้มาเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ครับในความเป็นมืออาชีพผมว่าจริงๆแล้วเราซ้อมบอลแค่2ชั่วโมงอะแต่อีก20กว่าชั่วโมงเราทำอะไรในแต่ละวันซึ่งผมเข้าใจเลยเพราะตอนนั้นผมไปก็ประมาณ21เองอะ21ซึ่งมันก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วรู้สึกว่าเรายังติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเรายังมีในการที่จะใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงอยู่แต่พอเราไปตรงนั้นน่ะเราต้องอดทนเราต้องทำตัวเป็นมืออาชีพเพราะว่าผลงานในสนามเท่านั้นที่เขาจะดูเขาไม่ได้มาดูว่าเราออกจากนอกสนามเราจะทำอะไรฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองเราจะต้องรักษาความฟิตเราจะต้องเพิ่มตรงไหนที่เราขาดไปเพื่อที่จะโชว์ผลงานในสนามให้ดีแล้วเพื่อจะทำให้เขาต่อสัญญาเราแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นการคิดเพราะว่าก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็ติดเยาวชนทีมชาติมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นวัยรุ่นซึ่งบางทีเรื่องของความเป็นมืออาชีพเนี่ยยังไม่ค่อยดี
แต่ว่าพอไปตรงนั้นน่ะได้พี่แบงค์ด้วยพี่วังด้วยอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าพี่เป็ดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขามีมุมมองในการที่จะสอนแล้วก็ทัศนคติทำให้ผมมองว่าผมกลับมองว่า3ปีนั้นที่ผมไปเอสลีไม่ว่าจะเป็นจันทร์ป้ามบรวันชิเก่าวันนี้เป็นโค้ชหรือยู่กับพี่แบงค์ทศวรรณแล้วก็อยู่กับพี่วังธวัชชัยจำลองอ่องตะโกนอยู่กับพี่เป็ดนิเวศในดวงเนี่ยผมว่ามันเป็น3ปีที่ผมสามารถที่จะเอามาเรียนรู้งานโค้ชได้จาก3ปีนั้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของทัศนคติเรื่องของอะไรหลายอย่างเพราะว่าเวลาที่ไม่ได้ซ้อมแล้วอย่างเงี้ยตอนนั้นพี่แดงเขาจะไปเรียนอบรมโค้ชอ่ะผมก็รู้สึกว่าเขามีความรู้อะไรเขาก็จะถ่ายทอดผมก็จะถามเขาพี่แบบนั้นไปแบบไหนเราจะชอบแลกเปลี่ยนเรื่องของเรื่องของเทรนฟุตบอลเรื่องของระบบวิธีการผมจะเป็นคนชอบศึกษามาตั้งแต่ยังช่วงตอนเล่นอยู่แล้วนะผมก็จะคุยกับพี่แดงพี่ว่าอย่างเงี้ยโค้ชตั้มบ้างแล้วก็พยายามจะเรียนรู้พยายามที่จะจดไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเอาจริงๆนะก็คือเราไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นโค้ชหรอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นความชอบหรือความที่เราใฝ่รู้ในการที่จะเราอยากจะรู้เราอยากจะคล้ายอยากจะเพิ่มเติมความรู้ของเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าพอว่าเรามาเริ่มงานโค้ชผมมองย้อนกลับไปผมว่า3ปีนั้นมันช่วยได้เยอะซึ่งถือว่าเป็นชุดที่ไปต่างประเทศเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่าคนที่อยู่ในไทยแน่นอนเพราะหลีกเรายังไม่ค่อยมียังไม่แก่งครับเนาะพอกลับมาก็ถือว่ามีความรู้มีประสบการณ์เยอะกว่าแล้วแหละกลับมาไทยแล้วไงต่อครับก็ตอนที่กลับมาเมืองไทยก็มาอยู่กับธนาคารกรุงไทยก่อนซึ่งตอนนั้นก็กลับมาก็ได้แชมป์ไทยลีกได้แชมป์ไทยลีกเสร็จปุ๊บแล้วก็มีแชมป์ถ้วยพระราชทานกอนะครับกับกรุงไทยก็จะได้สองแชมป์เสร็จปุ๊บพออีกปีนึงเนี่ยพอดีตอนนั้นน้ำเอ่งประพลวงศ์พาวนิชติดต่อผมให้ไปช่วยที่การไฟฟ้าตอนนั้นการไฟฟ้าขึ้นมาเล่นไทยลีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันเป็นความท้าทายแล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นหลายคนผมก็เลยไปซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาจากดิวิชั่นหนึ่งแต่มาจบที่2เลยได้รองแชมป์จริงๆแล้วได้ไป AFC แชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นยังมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ทันซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นแน่นอนกับฟุตบอลไทยสมัยนี้ใช่มั้ยครับก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีกแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องเอกสารส่งไม่ทันกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปนะตอนนั้นเสร็จปุ๊บหลังจากตรงนั้นก็มีการกลับมามีการทับทามมาจากทางคุณอนุกสิงห์โททองให้ผมกลับไปเล่นที่ตอนนั้นเล่นที่ชลบุรีผมที่บ้านเกิดก็เป็นโอ้โหเป็นความใฝ่ฝันของผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าผมโตมาผมออกจากชลบุรีนะผมก็มาอยู่กรุงเทพมาอยู่คริสเตียนเลยมาอยู่ธนาคารกสิกรไทยลืมไปว่าก่อนที่จะไปเอสซีที่สิงคโปร์เนี่ยผมอยู่กสิกรไทยมาตั้งเจ็ดมาเจ็ดปีนะครับโอ้เพราะว่าผมเป็นกับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนตอนอายุ16ปีตอนนั้นมีผมมีสุธีมีวัชรพงษ์กล้าหาญประตูนะครับซึ่งธนาคารกสิกรไทยก็จะเป็นพันธมิตรกับกรุงเทพคริสเตียนซึ่งมาเซ็นผมไว้ตั้งแต่16ปีผมเล่นอยู่กับกสิกรไทยอ่ะ7ปีโอ้ได้ขึ้นชุดใหญ่ใช่ครับได้ขึ้นชุดใหญ่ด้วยได้แชมป์ FA ครับได้แชมป์ถ้วยพระราชทานกอได้แชมป์หลายๆรายการแล้วก็จะมีพวกพี่ประตูก็จะเป็นพวกพี่โตนิพนธ์มารณนนท์ซึ่งผมก็ทันรุ่นใหญ่หลายๆคนนะพี่สนอโล่งสว่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ยังทันชุดนั้นแล้วก็ได้สตาได้เล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับในยุคนั้นอ่ะจะมีผมกับมีสุธีผมไปเล่นมิดฟิลด์สุธีก็เล่นกองหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นดาวรุ่งขึ้นมาซึ่งประสบการณ์ตรงนั้น7ปีซึ่งโอ้โหผมคิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีก่อนที่ผมจะไปสิงคโปร์ผมยืมเท้าความไม่ฟังเพราะว่าที่ผมไปเพราะว่าจัดที่ก่อนตอนนั้นยุบตัวลงพอยุบตัวลงช่วงนั้นที่ผมอยู่7ปีผมก็เสียดายแต่ว่ามันเหมือนความโชคร้ายผ่านไปความโชคดีก็มาคือพอกสิกรยุบตัวลงผมก็มีโอกาสได้ไป SC กันครับมันก็เลยจะต่อเนื่องกันมาครับโหนี่อยู่ตะนาทีนี่แถวหน้าหมดเลยนะครับผมก็ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นก็เป็นวัยรุ่นที่ได้ลงกสิกรไทยชุดใหญ่ตลอดรุ่นพี่หลายคนครับพี่โตนิพนธ์ที่ผมบอกไปพี่สนอโล่งสว่างแล้วผมพี่หาพานุวัฒน์อินผันอะไรอย่างเงี้ยก็คือโอ้ยังมีพี่กี้มนตรียิ้มละไมอย่างเงี้ยก็โอ้ยังมีหลายคนที่ธีรยุทธ์พี่บิ๋มธีรยุทธ์เพียงประสบซึ่งผมก็ได้เชิญทัพอะไรหลายอย่างในการเพราะว่าตอนนั้นกสิกรเขาเป็นสโมสรต้นๆเลยแล้วก็เรื่องของความเป็นมืออาชีพเรื่องของจะมีพวกสวัสดิการอะไรซึ่งเป็นทีมนำร่องเลยดีกว่าตอนนั้นเรื่องของเสื้อวอร์มเสื้อซ้อมเสื้ออะไรแบบโอ้โหเป็นสนามบอลอะไรอย่างเงี้ยสนามซ้อมอะไรเงี้ยซึ่งมีสวัสดิการที่ดูแลดีมากครับผมครับ
ช่วงท้ายๆครับของแล้วก็กลับมาเดี๋ยวผมย้อนกลับมาที่ผมพูดถึงครั้งไว้คือตอนที่ผมกลับมาชลบุรีเนาะครับกลับมาชลบุรีมาทางคุณอนุและผมสิงโตทองซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีบุญคุณในคนหนึ่งก็ให้โอกาสผมได้กลับมาเล่นที่บ้านแล้วก็ผมคิดว่านั่นมันเป็นความฝ่ายฝันของผมเลยเพราะผมตอนที่บอกไปออกมาจากบ้านตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยไม่ได้กลับไปก็เป็นครั้งหนึ่งคิดว่าเราอยากจะเลิกเราอยากจะมีโอกาสในการที่จะมาเล่นชมเอฟซีซึ่งผมก็ได้มีโอกาสกลับมาแล้วก็ปีนั้นก็ได้แชมป์เป็นทีมฟุตบอลปีแรกทีมแรกที่ได้แชมป์ไทยลีกเลยกับชลบุรีครับผมแล้วก็ได้แชมป์ถ้วยกออีก2ครั้งอะไรเงี้ยประมาณ2-3ปีที่ผมอยู่ที่นั่นก็แชมป์ถ้วยกอประมาณ2ครั้งแชมป์ไทยลีกครั้งนึงครับนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณ3ปีพอปีที่น่าจะขึ้นประมาณปีที่3ปีที่4เนี่ยผมยืมตัวไปจันทบุรีเพราะว่าตอนนั้นชลบุรีเขาเริ่มบูมแล้วก็มีดาวรุ่งที่ขึ้นมาดีๆซึ่งโอกาสในการลงเล่นผมก็จะน้อยผมก็ไปจันทบุรีซึ่งตอนนั้นจันทบุรีมีพี่วิทูลกิจมงคลสายเขาเป็นเฮดโค้ชอยู่เขาก็เลยมาทักถามว่าสนใจจะไปร่วมงานกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าโอเคในบ้านปลายแล้วเราก็ไปเล่นดีกว่าแคททูเดย์จันทบุรีใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ถูกต้องครับแคททูเดย์แคททูเดย์จันทบุรีเสร็จปุ๊บครับมันมีเรื่องราวก็คือพอไปเล่นจันทบุรีปีนั้นอ่ะจริงๆแล้วก็ผลงานทีมก็ไม่ดีนะแต่ว่าไม่ได้ตกชั้นตอนจันเขาบูมในแคททูเดย์เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะอยากจะเลื่อนชั้นขึ้นไปไทยลีกให้ได้แต่ปีนั้นด้วยความไม่พร้อมปัญหาอะไรหลายอย่างคือทำให้เราตกอันดับที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปแต่นั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตผมก็คือเราตอนนั้นผมได้เป็นกัปตันทีมจันทบุรีนะได้แข่งกับเชียงรายยูไนเต็ดซึ่งปีนั้นเชียงรายยูไนเต็ดอยู่ดิวิชั่นหนึ่งอยู่ซึ่งตอนนั้นโค้ชเป็นสเตฟานโนคูคูล่าเตโก้เราเนี่ยแหละเตโก้นะที่เสร็จปุ๊บเขาก็เห็นเขาก็มาติดต่อแล้วก็ภาพทามจะมีพี่ป๊อปรังสิมันนะผมในการที่จะเป็นผู้จัดการทีมมาติดต่อมาบอกผมสนใจที่จะไปร่วมงานกับเชียงรายยูไนเต็ดไหมนะตอนนั้นจริงๆแล้วผมยังไม่ได้คิดอะไรผมก็แต่งรับแต่งสู้ไปก่อนนะผมก็ยังไม่ทราบไม่ทราบว่าฤดูกาลนั้นอาจารย์จะจบตรงไหนนะผมจะยังไงแล้วผมก็คิดว่าเชียงรายยูไนเต็ดไกลด้วยนะตอนนั้นนะครับแล้วผมก็มีครอบครัวแล้วนะครับมีลูกมีเมียแล้วผมก็เลยคิดว่าโอ๊ยตอนนั้นเอาตรงๆว่าไม่ได้คิดที่จะไปหรอกครับแต่พอปิดฤดูกาลปุ๊บเชียงรายยูไนเต็ดได้ขึ้นไทยลีกผมก็ได้การติดต่อกลับมาอีกทีนึงนะผมกับจังพี่ป๊อปเนี่ยรังสิมันแล้วก็ที่เป็นผู้จัดการทีมแล้วก็ทางเตโก้เนี่ยแหละกลับมาซึ่งหายไปนานเพราะตอนแรกที่ติดต่อผมเนี่ยประมาณในช่วงของเล็กแรกแล้วก็หายไปผมก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้สนใจแล้วแต่ว่าพอเขาขึ้นไทยลีกได้เขาติดต่อกลับมาอีกว่าจำได้ไหมที่เคยทาบทามไปแล้วสนใจไหมทีนี้ผมก็เลยไปนั่งคุยกับภรรยาเพราะว่าถ้ามันจะไปเชียงรายจริงๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิตผมเลยนะเพราะตอนนั้นผมมีลูกแล้วผมอยู่ชลบุรีนะผมตอนนั้นผมอยู่ชลบุรีผมอยู่จันเนี่ยผมก็สามารถที่จะกลับไปชลบุรีได้เพราะผมมีสัญญาอยู่ชลบุรีครับซึ่งถ้าผมกลับไปชลบุรีเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ลงอะไรมากมายแต่ก็อาจจะช่วยน้องๆอาจจะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะรับส่งลูกด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยคิดหลายๆอย่างแต่ว่าพอมานั่งคุยกันแล้วศึกษากันแล้วก็เลยบอกว่าบอกแฟนว่าผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายเลยนะตอนนั้นเราชื่อเราจะหายไปแล้วแต่ว่าเราจะกลับมาอีกครั้งนึงในไทยลีกอ่ะซึ่งเราก็เหมือนอยากจะพิสูจน์ตัวเองในส่วนของบ้านปลายชีวิตแล้วว่าเรายังสามารถที่จะเล่นลีกระดับสูงได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่า 2-3 ปีอ่ะที่เราอยู่ชลบุรีหรือที่เราอยู่แคททูเดย์เองเนี่ยชื่อเราก็เริ่มที่จะหายไปแล้วแหละผมคิดว่าเราอาจจะหายไปโดยที่ไม่มีใครจดจำเราก็ได้แต่ว่าโอกาสอันนี้มันเป็นโอกาสดีที่เราสามารถที่จะขึ้นมาเล่นไทยลีกได้แล้วตอนนั้นทางเชียงรายยูไนเต็ดที่สัญญา3ปีซึ่งผมมองว่ามันเป็นความมั่นคงของชีวิตด้วยผมก็เลยตัดสินใจกับแฟนแล้วผมขอไปเล่นที่เชียงรายยูไนเต็ดซึ่งพอผมไม่ได้ไปเชียงรายใน3ปีนั้นก็เตโก้ก็ให้ผมเป็นกัปตันทีม3ปีผมเล่นไป100กว่านัดคือเอาง่ายๆว่าผมเล่นทุกนัดอ่ะถ้าผมไม่เจ็บไม่แดงไม่คือผมได้ลงตลอดนะครับเตโก้ก็ให้ผมเป็นเพราะว่าตอนนั้นน่ะเตโก้ผมพอที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับเตโก้ได้ก็เตโก้ให้เป็นผมเป็นกัปตันทีมแล้วก็เรื่องของการสื่อสารการกับลูกทีมกันอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็น3ปีที่ผมก็ได้เรียนรู้แล้วเสร็จปุ๊บปีที่3ของผมที่เชียงรายเนี่ยมันมีเหตุก็คือว่าพอดีเตโก้เค้าโดนไล่ออกเสร็จปุ๊บทางทีมก็เอาแฮงริสแมนซึ่งเป็นโค้ชฮอลแลนด์ไปทำต่อในช่วงท้ายซึ่งแฮงริสแมนทำไม่กี่นัดก็ไม่ดีพอไม่ดีอีกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาพี่จุ่นไป
ซึ่งน่าจะประมาณ6เกมนัดสุดท้ายพิจูนอนุรักษ์พิจูนอนุรักษ์สีเกิดนะครับเสร็จปุ๊บใน7-6-7นัดเนี่ยน่าจะประมาณ7นัดชนะรวดเลยแล้วน่าจะทำเสมอนัดหนึ่งชนะหมดเลยซึ่งจากทีมที่จะตกชั้นน่ะพิจูนสามารถที่จะกู้ขึ้นมาได้อยู่กลางตารางซึ่งตอนนั้นน่ะช่วงท้ายประธานคุณวิจิตรยภิรัตน์เนี่ยก็ให้ผมมารับบทเป็นผู้ช่วยโค้ชพิจูนซึ่งเป็นงานใหม่เลยซึ่งผมก็ตกใจแล้วผมก็รู้สึกว่าอุ้ยเราจะทำได้หรือเปล่าให้เป็นแอสซิสแตนต์พิจูนเรารู้สึกว่าโอ้โหมันก้าวกระโดดเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราอยากที่จะเล่นอยู่แต่ว่าณตอนนั้นน่ะตอนช่วงที่พิจูนมาทำอ่ะผมเกิดอาการบาดเจ็บพอดีผมก็เลยประธานก็เลยบอกว่าให้ผมช่วยเป็นผู้ช่วยพิจูนหน่อยซึ่งตอนนั้นผมผูกพันกับเชียงรายแล้วผมอยู่มา3ปีแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมทำตำแหน่งไหนก็ได้ที่ให้ช่วยเชียงรายยูไนเต็ดประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่รอดได้ณตอนนั้นก็เลยมาช่วยกับพี่จุนแล้วก็ต้องชมเชยพี่จุนด้วยเขาเป็นโค้ชที่สำหรับผมผมรับปากก็โค้ชที่ดีมากๆในการที่พาเชียงรายอยู่รอดได้ในปีนั้นครับผมแล้วทีนี้ก่อนที่ผมจะกลับมาบ้านเนี่ยผมหมดสัญญา3ปีใช่ไหมครับพอดีประธานเนี่ยเขาก็ขอเซ็นสัญญาผม2ปีแต่ว่าเป็นนักเตะนะอันเป็นนักเตะนะผมก็เพราะว่าผมยังอยากเล่นอยู่ผมก็ดีใจโอ๊ยจะอยู่2ปีก็จะเป็น5ปีเลยแต่เชียงรายใช่ไหมเพราะว่า3ปีผมหมดสัญญาไปผมไม่ได้เป็นอีก2ปีซึ่งผมก็กลับมาที่บ้านซึ่งก็บอกแฟนแล้วดีใจนะได้เป็น2ปีเป็นนักเตะอะไรอย่างเงี้ยแต่จุดพลิกผันก็คือทางประธานครับผมประธานท่านคุณวิจิตรยภิรัตน์กับผอ.ปั่นนะคุณชวัญชินวัฒน์เนี่ยก็มาเริ่มมาคุยกับผมว่าพี่ตอนนี้เราไม่มีโค้ชเรายังหาไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยทำไปทำมาก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ผมมากๆเพราะผมไม่เคยคิดว่าผมจะเป็นโค้ชเลยและผมมาคิดว่าผมยังเล่นได้อยู่2ปีที่ต่อสัญญาใหม่ไปครับแต่จุดพลิกผันคือผมต้องกลับมาปรีซีซั่นเพื่อที่จะเป็นโค้ชใหญ่เป็นการรับงานเฮดโค้ชครั้งแรกซึ่งโอ้โหผมก็โอ้โหปรับตัวไม่ทันแล้วก็มันความรับผิดชอบด้วยเรื่องของอะไรหลายอย่างด้วยและซึ่งโอ้โหมันยากลำบากมากในปีแรกแต่ว่าก็ได้ทางประธานนะครับประธานท่านซึ่งเขาเป็นคนที่เก่งมากเรื่องฟุตบอลเรื่องของการแมเนจการจัดการคนการบริหารคนซึ่งผมก็ได้เรียนรู้จากเขาเยอะแล้วก็ขอฝันชิตวันในการที่จะช่วยซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นปีแรกที่ผมว่ามันจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นน่ะทำให้ผมมาเป็นโค้ชได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่ามันเป็นปีที่ผมต้องทำงานหนักแล้วก็เรื่องของความกดดันเรื่องของอะไรแล้วก็เรื่องของมาตรฐานในการที่จะทำงานร่วมกับประธานท่านหรือแม้กระทั่งขอฝันเนี่ยมันสูงมากครับคือต้องเก็บรายละเอียดตลอดจริงๆแล้วก็มันทำให้ผมเป็นคนที่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำไปทำมาก็เป็นโค้ชอีก3ปีก็จะเป็นนักเตะจากเชียงรายเนี่ย100กว่านัดก็มาเป็นโค้ชอีก100กว่านัดก็คือเป็นคนแรกเลยที่เป็นนักเตะ100นัดแล้วก็เป็นโค้ช100นัดซึ่งผมก็เป็นใช่มีความภาคภูมิใจถึงทุกวันนี้และผมที่ทางทีมให้ฉายาผมเป็นมิสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งโอ้เป็นเกียรติกับครอบครัวโอ้นแล้วก็วงตระกูลมากซึ่งผมก็ไม่เคยลืมบุญคุณตรงนี้แล้วก็ยังจดจำชาวเชียงรายตลอดมาเพราะว่าโอ้ไม่ว่าแฟนบอลหรือไม่ว่าผมใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นผมรู้สึกผมมีความสุขมากผมคล้ายๆเปรียบเสมือนคล้ายๆเวลาที่ผมไปผมสัมผัสได้ว่าเหมือนเป็นลูกหลานชาวเชียงรายคนหนึ่งแล้วก็ชาวเชียงรายอบอุ่นมากแล้วก็รักในทีมแล้วก็สนับสนุนผมทุกช่วงเวลาที่นั่นซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นเชียงรายก็จะหลังจากปีที่3ของผมในการเป็นโค้ชก็อย่างที่ทราบกันดีถูกไหมครับเชียงรายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการที่จะมีเม็ดเงินมาลงทุนแล้วก็เปลี่ยนแปลงโค้ชนำกามาเข้ามาซึ่งผมคิดว่าผมยินดีนะแล้วผมคิดว่าเขาก็เป็นคนที่ใช่แล้วเขาก็เป็นคนที่มีแชมป์มาตลอดกับบุรีรัมย์แล้วก็เป็นคนที่สมควรที่จะเข้ามารับงานแล้วก็พาทีมเชียงรายประสบความสำเร็จอันนั้นผมก็เลยแยกทางกับทีมเชียงรายแล้วก็มาได้รับข้อเสนอของทางทีมปตท.ระยองเมื่อปีที่แล้วถูกไหมครับก็มาปีนี้ก็จะเป็นปีที่สองแล้วที่ผมได้รับงานนี้มาครับอยู่กับเชียงรายถือว่าประสบความสำเร็จในช่วงบั้นปลายชีวิตในนักเตะด้วยแล้วก็ขยับมาเป็นเฮดโค้ชเต็มตัวด้วยในเวลา6ปีนะครับเป็นนักเตะ3แล้วก็เป็นเฮดโค้ช3ตรงนี้ได้ประสบการณ์โหผมว่าเยอะนะครับสำหรับไทยลีก3ปีเนี่ยนะครับครับและได้เอามาใช้กับปตท.ระยองก็ปีแรกตอนนั้นที่ผมเป็นโค้ชเริ่มเป็นโค้ชไทยความกดดันสูงมากแล้วก็มันเป็นปีนั้นมี20ทีมปีนั้นมี20ทีมซึ่งจะตกชั้น5ทีม
ทุกคนก็คล้ายๆกับประมาณว่าผมเป็นโค้ชใหม่ขึ้นมาด้วยหน้าใหม่แล้วก็จะไม่มีใครเชื่อมือแล้วก็ตกชั้น5ทีมด้วยตอนนั้นน่ะเพราะว่าตอนนั้นมันปีนั้นที่ผมปีเป็นโค้ชปีแรกมันมี20ทีมครับซึ่งผมสามารถที่จะพาทีมเชียงรายจบอันดับ7แล้วก็เข้ารอบรองเอฟเอคัพซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดตั้งแต่สโมสรก่อตั้งมาได้ในปีแรกซึ่งจริงๆแล้วผมก็มีความสุขมากแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ผลงานผมคนเดียวครับมันก็มีหลายส่วนทั้งตัวท่านประธานเองทั้งตัวผอ.ฝันเองทั้งตัวนักเตะเองแล้วก็ทั้งตัวทีมงานสตาฟโค้ชเองผมได้ทีมงานสตาฟโค้ชดีผมได้นักเตะที่ดีมันทำให้ผลงานของสโมสรมันเลยจบที่ดีผมอยู่3ปีปีแรกผมจบที่7ปี2ผมจบที่9ปี3ผมจบที่8ซึ่งเป็นอันดับเลขตัวเดียวหมดซึ่งมันเป็นเกียรติประวัติหนึ่งที่จากทีมเชียงรายที่ตอนที่ผมเป็นนักเตะก็จะลุ้นหนีตกชั้นในทุกๆปีถูกไหมครับพอผมมาเป็นโค้ชเนี่ยผมสามารถที่จะทำทีมจบเลขตัวเดียวได้ตลอด3ปีซึ่งมันก็เป็นเรียกผลงานหนึ่งแล้วก็การเรียนรู้หนึ่งที่ทำให้ผมกลับมารับงานปตท.แล้วก็มาปรับใช้กับปตท.ได้จนถึงทุกวันนี้ถือว่าสตอรี่นี่อยู่แถวหน้าตลอดเวลานะโค้ชตั้งแต่นักเตะนี่อยู่แถวหน้าตลอดนะทีมสโมสรดังๆตลอดนะครับพอมาถึงนักเตะพอมาถึงเป็นโค้ชช่วงแรกก็ผลงานดีเลยนะอยู่อันดับเลขตัวเดียวตลอดนะครับพอมาถึงปตท.ระยองก็เป็นทีมใหญ่อีกนะในทีม2เรากระโดดมาคุยปีนี้เลยนะครับว่าปีนี้การแข่งขันสูงพอสมควรเพราะทีมใหญ่เยอะแต่ปตท.ก็ใหญ่เหมือนกันโค้ชมองตรงนี้ไงกับคู่แข่งผมเอาท็อป5พอนะหนองบัวตราดปตท.ระยองเชียงใหม่ขอนแก่นการแข่งขันปีนี้แล้วจริงๆแล้วถ้าผมเล่นเตะทุกทีมนะผมให้ความเคารพทุกทีมไม่ว่าจะเป็นหนองบัวตราดขอนแก่นเชียงใหม่เองผมว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นทีมที่ทุกทีมพร้อมที่จะขึ้นชั้นไปเล่นไทยลีกแน่นอนผมว่ามันทำให้เห็นว่ายกระดับของฟุตบอลทีสองบ้านเราซึ่งจริงๆแล้วว่าผมว่าเรื่องของการแข่งขันน่ะผมว่าการแข่งขันมันสูงกว่าไทยลีกนะในมุมมองผมเพราะว่าทีมเราจะเห็นได้เลยว่าไม่ต่างกันถ้าผมแม้กระทั่งลองดูโซนล่างเวลาที่ใครไปเยือนอย่างเงี้ยเย่าเยือนอย่างเงี้ยผมว่ามันแพ้ชนะกันได้หมดเลยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยโอเคละถ้าผมไทยลีกอาจจะมีทีมหัวตารางทีมท้ายตารางอะไรเงี้ยผมว่าผลการแข่งขันบางทีมันอาจจะคาดเดาได้ถูกไหมครับครับเพียงแต่ว่าทีสองเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมใหญ่จะเยือนทีมเล็กเองอะไรมันมีพลิกล็อกตลอดทั้งสัปดาห์แล้วมันแทบจะไม่ต่างกันมันอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันมากกว่าด้วยเรื่องของสนามด้วยเรื่องของอะไรก็แล้วแฟนบอลด้วยเรื่องของสไตล์การเล่นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันทำให้ผมมองว่าการแข่งขันของทีสองสูงกว่าไทยลีกแล้วก็5ทีมที่เอ่ยมาเนี่ยผมว่ามันมีศักยภาพทุกทีมฉะนั้นที่ผมมองก็คือผมจะทำงานเป็นนัดต่อนัดไปแล้วก็จะไม่ประมาทคู่แข่งเพราะว่าอย่าลืมว่าทีมปตท.ระยองเองก็เป็นแบรนด์ระดับประเทศถูกไหมครับใช่ระดับที่มารับงานคนได้จะถามเรื่องของความสำเร็จเรื่องของความกดดันตลอดซึ่งเหตุผลนึงที่ผมรับงานปตท.ระยองตอนที่ออกมาจากเชียงรายเพราะผมอยากเป็นแชมป์อันนี้ผมพูดตรงๆเพราะว่าผมยอมรับว่าถ้าผมตั้งแต่ตอนที่ออกมาจากเชียงรายเนี่ยมีทีมไทยลีกติดต่อนะผมทีม2ทีมซึ่งอาจจะเป็นทีมที่ไม่ได้ลุ้นแชมป์อาจจะเป็นทีมที่ต้องการอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมถ้าผมไปอยู่ตรงนั้นนะผมว่ามันไม่ได้พัฒนาขึ้นกับทีมที่กับตอนที่ผมอยู่เชียงรายถูกมั้ยครับผมอยากสัมผัสทีมที่มันเป็นแชมป์แต่ผมก็ต้องกว่าผมใช้แนวคิดอย่างนี้ผมต้องยอมรับว่าผมก็ไม่ใช่โค้ชที่บุรีรัมย์เมืองทองหรือลาฮอร์ซ่าจะเอาผมอยู่แล้วถูกไหมครับแบงคอกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่มีความรู้สึกที่จะเป็นแชมป์อยู่แล้วถูกไหมครับแต่เมื่อปตท.เสนอมาผลงานเสนอสัญญามาผมกลับมามองว่าปตท.คือทีมใหญ่แล้วปตท.ลุ้นขึ้นชั้นลุ้นได้แชมป์อันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกนึงที่ผมรู้สึกว่าผมมาปตท.ระยองในทีสองลงมาลีกต่ำก็จริงแต่งานโค้ชผมก้าวหน้าขึ้นเพราะผมมีความรู้สึกว่ามาทีมปตท.ทำยังไงให้ทีมปตท.เป็นแชมป์แล้วก็รู้สึกว่าจะต้องชนะตลอดเวลาชนะก็ปกติถ้าแพ้มาก็โอ้โหมันเป็นธรรมดาถึงแพ้อะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากมีความรู้สึกเป็นเรื่องของความเป็นผู้ชนะนะผมความเป็นผู้ชนะแล้วก็การมาทำทีมใหญ่อยากมีความรู้สึกเป็นแชมป์อยากมาทำทีมใหญ่ซึ่งลงมาปตท.มันตอบโจทย์ผมทุกอย่างแล้วก็เรื่องความกดดันเพราะว่าผมจะบอกตลอดว่าผมอยากอยู่ที่มันความกดดันทั้งสูงความคาดหวังทั้งสูงผมว่าความกดดันกับความคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในอนาคตในเรื่องของการโค้ชเราจะเรียนรู้เราจะแข็งแกร่งแล้วเราก็อาจจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งปตท.มันเป็นแบรนด์ระดับประเทศที่
ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเอ๊อยากจะขึ้นไปไทยลีก2มีพร้อมทุกอย่างทำไมยังไม่ได้ขึ้นสักทีนะอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประธานสโมสรคุณกลันเองนะผมแล้วก็ทางทีมเทคนิคทุกคนนะผมแล้วก็ทางผู้จัดการทีมผู้อำนวยการสโมสรพอแป้งเนี่ยทุกคนให้การต้อนรับแล้วก็ให้โอกาสผมนะผมให้โอกาสผมปีที่แล้วเนี่ยเหมือนที่ทราบกันดีว่าผมทำทีมจบที่5เลขแรกได้แชมป์จริงแต่เลข2อ่ะไม่สามารถที่จะพาทีมขึ้นได้จบที่5แต่ผมยังได้โอกาสในการที่จะทำอยู่เนี่ยผมว่ามันผมโชคดีกว่าโค้ชหลายๆคนแล้วนะผมเพราะว่าที่ผ่านมาผมจะเห็นได้ว่าบท.เปลี่ยนโค้ชบ่อยถูกไหมครับใช่แล้วก็ถ้าพูดถึงตรงนี้ก็มันผมแทบจะเป็นโค้ชที่อยู่นานที่สุดนะครับตั้งแต่อยู่มาเพราะว่าเขาจะเข้า2ปีแล้วใช่ไหมครับมันซึ่งผมว่าผมโชคดีมากกว่าฉะนั้นปีนี้มันเป็นช้อยอื่นไปไม่ได้เลยสำหรับผมอ่ะผมอยากจะทำยังไงก็ได้ให้มันจบ1ใน3ให้ได้ผมรู้ว่ามันไม่ใช่เล่นง่ายเพราะว่าทีมผมเอ่ยไปทั้ง5ทีม4ทีมขอนแก่นหนองบัวตราดเชียงใหม่เองเขาแข็งแกร่งทั้งนั้นแต่ผมไม่มีช้อยอื่นผมจะต้องพาทีมพอทรยองตีตัวขึ้นไทยลีกให้ได้ใน12เกมที่เหลือนับจากนี้แต่ว่าในส่วนตัวผมลึกๆผมเริ่มงานโค้ชมาปีนี้ปีที่5ผมอยากเป็นแชมป์ผมอยากพาพอตังรอเป็นแชมป์แรกในงานโค้ชของผมครับเหมือนคนละฟิลนะพาหนีตกชั้นกับเป็นแชมป์นะครับใช่ครับผมนะครับอ่ะตัวผู้เล่นนิดนึงนะครับก่อนที่จะสรุปกันตัวผู้เล่นเลขสองเป็นไงกันบ้างครับก็โอเคครับก็ได้มาเสริมอย่างที่เราทราบกันดีก็ไม่ว่าจะเป็นเอ็มมานาวินอังจูจินจอร์เซมาแล้วก็ทางจองฮุนเองที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับผมว่าเราเสริมเน้นของเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณเพราะว่าถ้าตัวผู้เล่นที่เราเสริมเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าตัวเก่าผมว่าไม่จำเป็นเพราะว่าปตท.ก็มีผู้เล่นหลายรายที่มีคุณภาพถูกไหมครับแล้วก็ตัวที่เข้ามาเสริมมันต้องเป็นตัวที่เราขาดจริงๆแล้วก็มายกระดับแต่ว่า3คนเนี้ยพอเข้ามาแล้วผมว่ามันเติมเต็มเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่เสริมเลขสองมันเสี่ยงทุกทีมเพราะเวลาในการที่เตรียมทีมเนี่ยมันน้อยมันไม่เหมือนกับปรีซีซั่นถ้าเสริมปรีซีซั่นมาเนี่ยเราจะมีเวลา 2-3 เดือนในการปรับจูนทีมแต่เสริมมาในเลข2เนี่ยมันเวลาแค่อาทิตย์เดียวเองในการที่จะต้องเล่นแล้วอ่ะถูกไหมครับฉะนั้นผมบอกว่าเราโชคดีกว่าทีมอื่นผมว่าทีมอื่นตัวที่มาเสริมเขายังต้องปรับยังต้องปรับตัวในการที่จะเห็นว่าผลงานก็ยังไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ทีมผมมองว่าสามตัวที่เข้ามาสามารถที่จะปรับตัวได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะทำผลงานให้กับทีมได้ดีแต่ว่ามันก็ต้องดีกว่านี้ขึ้นไปอีกด้วยระยะเวลาด้วยเกมที่มันผ่านไปครับดูแล้วเนี่ยสถิติในบ้านก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะแต่เป็นรองหนองบัวกับตราดนิดหน่อยนะครับครับเพราะว่าเขายังไม่แพ้แต่ในบ้านแพ้ครั้งหนึ่งของปตท.ครับผมส่วนนอกบ้านก็ใกล้เคียงกันนะครับชนะเสมอแพ้เนี่ยใกล้เคียงอะไรบวกลบเนี่ยสองทีมบนใกล้เคียงกันมากเลยนะครับครับแล้วก็ห่างกันแค่2คะแนนเองผมว่าในมุมมองของผมก็คือเกมนอกบ้านจะเป็นตัวแปรในการที่จะ5ทีมเนี้ย5ทีมเนี้ยใครจะได้ตัว3ใบอ่ะผมว่าเพราะว่าเรามองจริงๆขอนแก่นตราดปตท.ระยองเองหนองบัวแม้กระทั่งเชียงใหม่เกมในบ้านแข็งแกร่งหมดไม่ใช่ไม่ใช่แค่5ทีมทุกทีมนะผม15ทีมในไทยลีก2เนี่ยในบ้านแข็งแกร่งหมดผมบอกเลยแต่ใช่ครับในบ้านแข็งแกร่งหมดใช่ใช่ใช่ครับแข็งแกร่งในบ้านแข็งแกร่งหมดแต่ว่าถ้าเราตัดมาที่ตั๋ว5ทีมเนี่ยเรื่องชั้นน่ะผมมองว่าสิ่งที่จะชี้ว่าใครจะขึ้นเนี่ย1ใน3เนี่ยผมว่าเกมเดือนของทั้ง5ทีมมากกว่าเพราะเกมในบ้านแทบจะไม่ต่างกันฉะนั้นเกมเดือนจะเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะขึ้นชั้นหรือไม่ขึ้นชั้นครับผมมาดูแล้วผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าแพ้กัน1 2 1 2แพ้ใช่ครับก็4โอ้ตายแล้วมาตรฐานสูงมากนะครับสำหรับที2ปีนี้นะครับครับสุดท้ายครับโค้ชฝากอะไรกับแฟนปตท.ยองหน่อยเมืองนี้เมืองบ้าบอลจริงๆนะครับผมก็สุดท้ายแล้วผมมาอยู่ที่นี่เริ่มเป็นปีที่2แล้วก็ผมขอบคุณแฟนบอลกับยองผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าถึงความคลั่งไคล้ในฟุตบอลของเขาแล้วก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีเพราะว่าบางช่วงบางเวลาก็ต้องยอมรับว่าผมอาจจะทำทีมผลงานไม่ดีบ้างหรือปีที่แล้วไม่ได้ขึ้นชั้นบ้างแต่ว่าโอ้แฟนบอลผมก็น่าเหลือเชื่อนะว่าเขายังสนับสนุนผมอยู่แล้วก็ยังให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นที่สนามเองหรือแม้กระทั่งเฟซบุ๊กส่วนตัวเองหรือว่าแม้กระทั่งเจอเองผมขอบคุณมากเขาเป็นจุดหนึ่งแล้วก็เป็นตัว
ตัวแปรตัวหนึ่งที่ทำให้ทั้งทีมนะผมทำงานหนักเพื่อที่จะอยากเห็นแฟนบอลของเราประสบความสำเร็จฉะนั้นผมบอกว่าปีนี้นะผมโอกาสมันใกล้เคียงมากเราเหลืออีก12เกมผมว่าเรามีเกมในบ้านที่อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์แล้วก็เกมนอกบ้านใครพอมีโอกาสได้ก็ให้ไปช่วยเชียร์กันเพราะว่าผมก็ทุกคนนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวท่านประธานเองคุณกลันหรือแม้กระทั่งทุกคนทีมเทคนิคพอแป้งทีมโค้ชโปโค้ชโจทีมนักกราฟโค้ชหรือนักฟุตบอลทุกคนก็อยากจะให้แฟนบอลมีความสุขสำหรับปีนี้จริงๆฉะนั้นปีนี้มันพลาดไม่ได้ฉะนั้นทุกคนอยากประสบความสำเร็จทุกคนอยากขึ้นฉะนั้นเรามารวมใจกันเพราะว่าผมมองเลยว่าเราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวพลังเพลิงแล้วเราก็ต้องการกำลังใจจากทุกคนนะผมมาเข้ามาช่วยเชียร์แล้วก็ผมสัญญาว่าปีนี้นะผมเราจะไม่ผิดหวังแล้วเราก็จะไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ให้ได้ก็ขอบคุณแฟนบอลปตท.ยองอีกครั้งนะผมอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็พอสมควรนะครับสำหรับเป้าหมายของโค้ชโจปีนี้ครับก็หวังว่า1ใน3คงไม่หนีไปไหนฮะดูจากขอบคุณมากครับหลายอย่างนะครับขอบคุณมากนะครับโค้ชโจวันนี้ได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณครับ